สวัสดีค่ะพบกับช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์มื้อนี้ก็สิมาโชว์กินป้าเผาค่ะป้านิ่นเผาอีกแล้วค่ะคนมักป้าเผาก็สิมีป้าเผาใบชะพลูโหระพาผักกาดขาดบ่ได้เลยบักแตงกวนี่กับแจวค่ะน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกปลาหลาค่ะไม่ใช่ไหนจะเลิกอาหารนะครับปากตึงอาปากบ้างไม่ออกปากตึงใช่จะอาข้ามยายอาบ่ออกแตกเบิดกินงูมาแล้วปากแห้งก็ใช่เปล่าไปวันนี้วันพุธหยุดงานวันพุธสีเขียวค่ะก็จังมาบ่ได้นอนแม้เมื่อคืนฝนตกที่บ่ค่อยนอนย่านฝนตกออกไปจับกบจับกบจับเขียดมึงว่าไปจับปลาคอใหญ่ฝนตกให้ออกไปจับปลาคอใหญ่ค่ะขับหลายโผดโผงทำไมจะปูปลาก็เป็นเมี่ยงเลยนะคะเนี่ยใช้ได้หลายกินปลาเยอะๆว่าสิขาดบ่ได้จัดเป็นคำค่ะแล้วก็งาบเลยค่ะแซ่บใส่ใบโหระพาน้ำใส่เนื้อปลามันซิมีสองน้ำจิ้มนะคะอันนึงเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดขอดประมาณมันใส่มีน้ำส้มเนาะเอาน้ำจิ้มน้ำปลาแดกดีกว่านี่มันก็เป็นเมี่ยงค่ะระวังกลางเด้อเอากลางออกสั่นมาเด้อกินเมี่ยงตอนเช้าคุณค่ะจัดเป็นคำแล้วค่ะต้องขยันเลยค่ะโอ้ยปากตึงอ้าปากไม่ออกอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนาะโหระพาเนี่ยโหระพามีแมงกินด้วยดีแล้วค่ะ
ถ้ามันมีสารพิษหนังท้องตึงหนังตาหย่อนเลยนี่ไม่ใช่จะหลับกลางอากาศวะท่านผู้ชมชี้งงง่วงเช็ดจังไรแล้วมาขึ้นไปเลยนอนออกไปไต่กบค่ะฝนตกออกไปไต่กบมาเด้อกินกินเมี่ยงปลาด้วยกันค่ะเมื่อคืนฝนตกหนักออกไปไต่กบไม่ได้นอนจะหลับกินเผ็ดๆนิดนึงวันนี้ปิดเด้อลูกค้าเอ้ยมองทองไหมนี่ซีมันค่ะปานินเนาะเคยง่วงอีลีได้นี่ก็จะเป็นลมง่วงก็จะเป็นลมง่วงก็จะหลับค่อยๆนะคะมันมีก้างเนาะกินให้แสบก็ได้ดีไม่ใส่ชุดไทยมากินนะคะจะได้เรียบร้อยกินเป็นคำคำยำแบบมีสติเนาะกินไปก็พูดโทพูดโทไปค่ะต้องรู้เข้าพรรษาแล้ว เขาลอกก้างมันออกคนเฒ่าเขาบอกว่ากินป้าอย่าพีกป้าเดี๋ยวนางเลือดไม่สิขวมเขาอย่าพีกด้วยค่ะเอาก้างมันออกพีกก็คือกลับนะคะอย่ากลับป้าเด้อเดี๋ยวเรือมันจะคว่ำลองไทยผักกาดปลานิลอร่อยต้นกำเนิดปลานิลจากไหนคะญี่ปุ่นจักรพรรดิญี่ปุ่นเอามาให้เราของนะอ่ะปานี้มันแสบเราก็เลยมีการขยายพันธุ์เนาะค่ะโครงการหลวงเราก็เลยได้กินนะคะด้วยพระกรุณาธิคุณนะคะเราก็เลยได้กินปลาอร่อยค่ะงามแล้วนะคะอันนี้เปิดเทอมแล้วเนาะเห็นตอนเช้ามีคนนักเรียนโรงเรียนแล้วไอ้หน่อยนั่งรถเต็มเลยรถรับส่งพอไปถึงเรียนก็นั่งห่างกันก่อนเรียกโหระพาพระอีตู
ไม่หอมเหือดหอมเป้เดี๋ยวปนกันเบิดค่ะแต่ก่อนเนี่ยโหระพาไม่กล้ากินนะคะออกม่วงม่วงคนแถวบ้านเนี่ยกินน้ำมันสิเพชรกระบูนพอไปยุงเทพเห็นเขากินกับก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะแถวบ้านก็เลียนแบบได้บ้านนี่ไม่มีคำว่าผีกระบูนค่ะปลูกเต็มแต่ไม่มีผู้ใดกล้ากินเดี๋ยวนี้กินทั่วแล้วกระบวนก็คือผิดสำแดงค่ะผิดกระบวนนะบัดไปกรุงเทพแล้วว่าเอ้าเขากินกับก๋วยเตี๋ยวเรือเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวเสยเลยยิ่งใส่อีไงนะเป็นเวียดนามเนาะเขาเอาใส่ในปอเปี๊ยะสดเนาะมวน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 อ่ะอยากกินเลยค่ะตาเขาจะหลับเขายอมแล้วว่าเขาง่วงอีกค่ะเดี๋ยวเขาก็คิดถึงท่านผู้ชมเขาก็มาทําคลิปผู้ได้เห็นแล้วมันกระติดใจสิเนาะทําคลิป YouTube อันมวนงามจะเปลี่ยนท่านั่งนะคะแล้วก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆเนาะกินเสร็จแล้วก็กินเสร็จแล้วก็บาลังถ่วยเนาะนอนหงายหลังนอนตึงเลยค่ะยิ่งเวลาทํางานเหนื่อยๆนะกินเอาหมูกระทะมาเขตกินอยู่บ้านนะสุกี้สุกี้นะตอนทํางานห้างอ่ะพากันกินเอาหมอสุกี้แล้วก็โยนพักใส่โยนหมูใส่รสดีก้อนชุกหลังกิน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 เสร็จนอนหลับหายนอนหลับมันค่ะค่อยลุกขึ้นมาเก็บถ้วยชามท่านผู้ชมนี่คือความล้าบกินกับบ่ได้เดี๋ยวมันสิจอยต้องกินกินแล้วก็นอนสิอ้วนหอดข้อไก่เลยกันผู้ชมข้อไก่แถวบ้านต้องไปแย่งกันนะคะข้อไก่ขายดีข้อไก่ย่างไม้มาดันซื้อมาตุนไว้ไม่ออกไปข้างนอกค่ะวันนี้เก็บตัววันพุธขอหยุด1 วันโดนฝนด้วยล่ะค่ะเมื่อคืนฝนแห้งไม่เมื่อคืนโมเห็นเมื่อคืนตอนแรงๆค่ะจากฝนมากแล้ววันนั้นก็กินทุเรียนเยอะไปหน่อยอ๋อพ่อยกินทุเรียนกินพอสำเนียงเด้ออย่ากินหลายเนื้อกินต้องกินของแก้กันเนาะกินมังคุดตามค่ะคนขายก็เอามังคุดมาขายนั่นในเดอร์ทุเรียนน่ะขายได้ทุเรียนบ่เอามังคุดมาขายมากินแล้วจะตายค่ะมันหอดกระเทยก็กินพะโล้ค่ะกินเป็นลูกคนเขาสมตำนานเลยมันน่ารักที่เขาเรียกว่าแมงมูกินนะเนี่ยแหละกินคนเดียวบ่แมงมูกินกินเป็นลูกผู้ใดเบิ่งอยู่เนาะทาง YouTube เอ้ยทาง Facebook ค่ะทักทายกันได้เด้อมาเด้อกินเมียงเมียงป้าง่วงนอนเมื่อคืนออกไปใต้กบค่ะฝนตก ออกไปใต้กบแล้วง่วงนอนจับกบไม่ได้หลับไม่นอนจับโกงจับประคอ
เบอร์ข้อเบอร์เลน YouTube มันปวดข้อนี่ต้องมีกล้องมาตั้งขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็มองลงมาเนาะอันนี้ค่อยต้องมาชะโงกเนี่ยคอก็เลยเป็นเอ็นนะครับเอ็นขึ้นต้องทำคลิปตีกันเหรอคะถึงจะมีคนดูเยอะบนเป็นแนวด้วยค่ะไม่สร้างสรรค์นะคะถ้ากินเมี่ยงแบบเมี่ยงอันนั้นเนาะเมี่ยงเอริยาก็จะเอาเข้าปากได้นะคะมันหอมพักเหงื่อพักเหงื่อพักเหงื่ออ่ะใบชะพลูพร้อมเหือดเอาไทยออมกบทักหอมเหือดใส่ออมกบกลัวค่ะเราไม่กลัวเพราะว่าแตงกลัววันนี้มันไงใส่ขอปากยังไงนี่นี่ก็ตึ้งไปเบอร์หลังเพื่อนผู้ชมจะกินเบอร์เกอร์ข้าได้บอกกินคำใหญ่หลายมันหยาบหยาบกินคำใหญ่หลายมันหยาบหยาบมาเด้อกินเขากินอันนี้กันกินเมี่ยงเมี่ยงเมี่ยงปลาเผาหัวสิงไข่เต็มเลยค่ะเขาปาดอัญญาใจถ่องป่าหัวจริงไข่หัวตะไคร้อะค่ะมันกัดที่หอมคนปลูกหัวตะไคร้เขาก็ไปนี่แหละค่ะไปขายร้านปลาเผาเขาเอาไปทำอันนี้เอาหัวจริงไข่หั่นยัดถ่องป่า
มีแต่หัวทิ้งไข่เลยค่ะเต็มเลยมาเด้อกินเมี่ยงปลาเผาน้ำกันคุณนายสายทิพย์กินไปแล้วก็สิหลับเมื่อคืนฝนตกออกไปจับกบจับปลาบ่ได้นอนเบิดคืนมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อกินเมี่ยงป้าน้ำกันเด้อจะหลับอิ่มหลายสิหลับแม่ดอกเมื่อคืนฝนมันตกแห้งเนาะเมื่อคืนสันตอนแรงฝนมันตกแรงนะคะท่านผู้ชมแถวเนี้ยแล้วก็ออกไปจับกบจับเขียดค่ะบรรยากาศพาไปมันคำใหญ่กับยาพะโล้กินหลายมันอาปากไม่ง่ายไปยัดยังไงคะอันนี้มันจะฉีกเอาปากฉีก ให้มาของไงก็มากไปเด้อ ไปหอมเหือดใบชะพลูแต่อ่อมกลมมันใหญ่เท่าหน้าข่อยเลยแบบมันใหญ่สกิปไปกินต่ออีกได้นี่ท่านผู้ชมนี่แล้วต้องมาเก็บเนาะเก็บตัวนี้คงไม่ไหวนะผู้ชมก็จะล้มตึ้งไปไงหลังทวนเลยค่ะวันนี้ก็ขอฝากช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจท่านผู้ชมด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนำเด้อเป็นแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยบ้านศรีสะเกษคนนี้ด้วยนะคะเด้อวันนี้ก็ขอจบการไลฟ์กินเมี่ยงปลาเผาแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ